ดวงเดือนกุ๊กแก้วค่ะไม่ทราบว่าวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่ออะไรคะกิจกรรมโอเน็ตใช่ไหมคะติวโอเน็ตเราจัดขึ้นเพื่อเรามีวัตถุประสงค์คือต้องการให้เด็กของเราคือนักเรียนม.3 โรงเรียนพิบูลมังสาหารนี่เตรียมความพร้อมในการที่จะสู่การสอบระดับชาติในวันที่ 4 ที่ 5 กุมภาพันธ์ค่ะค่ะหนูอยากทราบว่ามีการเตรียมความพร้อมให้เด็กๆยังไงบ้างคะสำหรับการเตรียมความพร้อมในการติวนะคะเราก็จะแบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่มใน 5 กลุ่มนี้บางกลุ่มก็2 ห้องบางกลุ่มก็3 ห้องนะคะแล้วให้คณะคุณครูตามกลุ่มสาระเข้าติวนะคะตามตารางที่เรากำหนดไว้ให้ทั้ง 5 วันคือเริ่มตั้งแต่เมื่อวานจนกระทั่งถึงวันศุกร์นี้ค่ะค่ะจากเมื่อวานที่เราได้ติวไปแล้วนะคะไม่ทราบว่านักเรียนมีปฏิกิริยาตอบรับกับเรายังไงบ้างคะ มีความรู้สึกว่าเด็กกระตือรือร้นนะคะแล้วก็สนใจแล้วก็เด็กเข้าใจว่าเราทำเพื่อเขาและเขาก็ต้องทำเพื่อตัวเองและโรงเรียนด้วยอะค่ะดีมากค่ะเมื่อวานนี้เด็กให้ความสนใจแล้วก็ตรงต่อเวลาแล้วก็สนใจกระตือรือร้นแล้วก็คุณครูก็เตรียมพร้อมแล้วก็ดูแลเด็กได้อย่างดีทุกวิชาเลยค่ะที่ดูนะคะโอเคค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นักเรียนชั้นม .3 ของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
ชื่ออะไรคะลูกชื่อนางสาวชลภาแสงสมพงษ์ค่ะมาจากชั้นอนุสาวรีย์ที่3/10ค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะคุณครูอยากทราบว่าในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเราได้อะไรบ้างคะจากการจัดตรงนี้ค่ะก็ทำให้เราได้รู้แนวข้อสอบค่ะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างว่ามันมีแนวข้อสอบแบบไหนทำให้เรารู้ว่าเราต้องไปศึกษาอย่างนี้นะอันนี้ประมาณนี้ค่ะแล้วทำให้เรามีความพร้อมในการสอบวันนี้ด้วยค่ะค่ะการจัดกิจกรรมขึ้นมาแบบนี้นะคะนักเรียนคิดว่าดีไหมคะสำหรับพวกเราทุกคนหนูคิดว่าดีค่ะเพราะว่าจะทำให้นักเรียนแบบเตรียมพร้อมเตรียมตัวเราให้เราพร้อมในการสอบโอเน็ตที่จะถึงเนี้ยค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ